หลังจากปล่อยแห้งๆไปในเยาวราชอะไรนะอะไรนะลาดพร้าวอ่ะต้องใช้สีโอ๊ยโทษครับพี่ที่ผมมายืนตรงบนทางคนยืนนะครับผมไม่น่าเลยพี่จริงๆผมรู้สึกผิดมากที่ผมน่าจะไปยืนข้างล่างให้รถชนตายไปเลยวันนี้เราอยู่กันที่ย่านอะไรพี่ตั้มน้ำตาจะไหลไว้เจ็บแขนเลยโอ้โหถ่ายทะเบียนมันไว้วันนี้เราอยู่กันเจริญนครเจริญนครเดี๋ยวไปโรงพยาบาลแป๊บนึงคุณผู้ชมเจริญไปวันนี้ก็ลายกันหรอมาเร็วเมนูเขาเยอะมากเยอะไปจริงๆตอนเช้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะต้มเลือดหมูส่วนหลังแบบสายๆหน่อยก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวด้วยนะโอเคแต่ทีนี้คนชอบสั่งไอ้นี่กันว้าวหมูกรอบว้าวหนังกรอบมากว้าวขอลองหน่อยจริงๆเฮ้ยพอจิ้มกับไอซีอิ๊วดำที่เขาให้มามีความเหมือนแบบไอเนี้ยหมูหันเป็นอย่างนี้ทุกร้านส่วนใหญ่เขาให้ซื้อดำคู่กับหมูกรอบไม่ใช่ความกรอบของมันไงทำแรกของเรานะครับอันนี้คือบะหมี่หมูกรอบบะหมี่หมูกรอบหอมมากเลยหอมมันเปรี้ยวไม่รู้ว่าอร่อยชอบเส้นนี้มากเลยเส้นจะเล็กๆหน่อยนะแล้วก็เหนียวนุ่มหอมนี่คนไม่ซีเรียสไม่ต้องกลัวอันนี้เนื้อโฟต้มยำอันนี้ดูจากตานะสีมันดูแบบไม่แดงมากเฮ้ยหอมหอมมากคุณผู้ชมคือเย็นตาโฟบางที่มันจะมีความแบบเปรี้ยวๆเหมือนซอสมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เปรี้ยวมันจะแบบกลมกล่อมหน่อยดีอร่อยไม่ได้แบบเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดแบบต้มยำขนาดนั้นมันจะเป็นเย็นตาโฟแบบของคนจีนหน่อยอะราบมันจะมีความหวานๆมันไม่ได้แบบรสชาติแบบเปรี้ยวเผ็ดจี๊ดจ๊าดเช้งๆต่อไปครับลูกชิ้นปิ้งโหหอมอ่ะรู้ป่ะอะไรดีน้ำจิ้มต่อไปครับแอนหมูน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงน้ำจิ้มดีว่ะจิ้มดีจริงถ้าซื้อน้ำจิ้มอย่างเดียวนี่เท่าไหร่ครับกิโลละ140บาทดีคุณผู้ชมสำหรับร้าน5ใบเถาเส้นทางการเดินทางครับอยู่หน้าปากซอยเจริญนคร20เลยจ้ามาเลยติดถนนเลยร้านแถวนี้ดีมากเลยนะคือมันเดินถึงกันแบบนิดเดียวเดินนิดเดียวถึงนิดเดียวถึงวนไปนิดเดียวก็ถึงและนี่คือร้านเตี๋ยวตือคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้เป็นร้านทําผมตอนนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีความประดิษฐ์ประดอยคุณผู้ชมแล้วดูไข่ต้มร้านอ่ะเปิด11โมงแต่ขึ้นมาจัดร้านตั้งแต่แบบตีสองไข่ต้มน่ากินมากที่นี่ที่เด็ดเด็ดเลยก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่มะตูมก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ลวกเฮียเล้งแซ่บไปดูในร้านเลยเดี๋ยวผมเด่นของเขาเนี่ยนะนั่นก็คือผักบุ้งฝอยเฮ้ยชอบผักบุ้งแบบนี้ทำไมชูช้าชูชี้อะไรถ่ายรายการต้องเสียงว่าคุณผู้ชมแล้วนี่คือผักบุ้งฝอยมันจะดูเหมือนแบบรายการผักบุ้งฝอยของร้านเตี๋ยวตึงคุณผู้ชมเฮ้ยกินก่อนได้ไงกรอบอ่ะคิดว่า
ากเลยเห็นป่ะเนี่ยเขาใส่พริกเป็นพริกอะไรนะครับคือมันเป็นเหมือนพริกเผาอ่ะพริกขี้หนูบดปนแต่ว่าเพื่อใหม่ทุกวันค่ะปนมันไม่ใช่พริกป่นธรรมดาปกติเราจะกินเส้นบะหมี่กันไหมวันนี้ก็กินเส้นเกี๊ยวอีเหตุผลก็คือกินเส้นอื่นเยอะแล้วแค่นั้นแหละคุณผู้ชมอะไรเกี๊ยวอีเรื่องเยอะจริงพูดตรงนะร้านนี้ไม่ต้องปรุงมันนัวอยู่แล้วคือแบบหอมหวานใช่แล้วพริกเขาอ่ะขอน้ำปลาเขาหอมมากปลากรองที่ดีเลยอร่อยจริงคุณก็ดูไข่ของเขาดิแล้วมึงพูดปลากรองในรายการทำไมคืออะไรของมึงแกให้เสร็จก่อนไหมอยากให้ทีมงานได้พักก่อนว้าวดีมากดีมากมากว้าวอะไรจ้าอันนี้เป็นต้มยำแบบน้ำมากดีกว่าน่ากินมากเส้นอะไรอ่ะเส้นเล็กจ้ะคือที่นี่เขามีไข่หลายแบบมีทั้งไข่มะตูมไข่ลวกคืออะไรอะไรว้าวชิมน้ำก่อนดีกว่าคุณผู้ชมแม่งคือต้มยำที่โคตรอร่อยแม่งปรุงยังไงปกติอะบางร้านมันจะมีความแบบหวานไปเปรี้ยวไปพอดีกินเลยอะแล้วไอ้ผักบุ้งฝอยเนี่ยนะมันแบบมันได้ความแบบกรุบกรอบอะหลายคนบอกเวอร์แบบฮะมึงกินดิมันไม่ใช่ร้านของบ้านกูอะกูจะชมมันทำไมอร่อยก็บอกว่าอร่อยของไม่อร่อยอันนี้มันอร่อยไหมดีว่ะว้าวคุณผู้ชมใครบอกว่าไม่อร่อยมากินแล้วไม่อร่อยมากระทืบโปรดิวเซอร์ได้เลยกระทืบโปรดิวเซอร์ได้เลยว่ะอร่อยต้องดีมากว้าวเหนียวนุ่มสำหรับร้านเดี๋ยวตื่นนะเดี๋ยวตื่นใช่ค่ะปิ้งปิ้งปิ้งทางการเดินทางค่ะอยู่เจริญนคร18นะคะเดินตรงมาค่ะเกือบถึง3แยกนะคะเดี๋ยวตื่นอยู่ซ้ายมือเลยใช่ใช่ค่ะปิ้ง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 ทำไมต้องเกือบตื่นอ่ะฮะตื่นเป็นชื่อคุณพ่อไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วแป้งกรอบเนี่ยจะเป็นแป้งกรอบใช่นะสำหรับร้าน
ร17และซอย19นะครับเจริญนครนะ17และ19ที่สำคัญหอยมาจากไหนอ่างศิลาบ้านตัวเองบ้านเลี้ยงหอยเหรอบ้านกูอยู่ชลบุรีอ๋อแต่ไม่ได้เลี้ยงหอยไม่เลี้ยงหอยแต่มีหอยมีหอยอยู่ที่ห้องก็มีหอยโอเคหอยเมียกูนะช็อปไม่ยินมันรายการอะไรวะเนี่ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะแชร์ทุกคนเด็ดมากเรื่องน้ำจิ้ม wow. เพราะฉะนั้น ต้องใส่น้ำจิ้มก่อนหยุดพูด เดี๋ยวน้ำลายลงไปในหม้อ ปิดฝาแล้วนะคุณผู้ชม ทำไมเราจะคิดจะแพ้อย่างนั้นอ่ะ ร้านนี้ของที่เด็ดที่น้ำจิ้มคือมันมีความชุ่มฉ่ำมากแดงเขาบอกว่าที่นี่คือหมูเด็ดมาก เด็ดตรงที่ไม่สุกไม่สุกพอดีมันจะนุ่มไงแล้วเป็นหมูหมักไงยังไม่ได้เด้อน้ำเป็นอะไรวะปากมันพองปากมันพองปากมันพองร้อนคุณผู้ชมหมูนุ่มมากนุ่มจริงแล้วเต้าหู้ยี้แบบพุ่งขึ้นสมองพุ่งสมองมากอร่อยอร่อยว้าวคายมาร้อนเต้าหู้ยี้หอมมากเลยลองดูกินกับผักบ้างดีกว่าผักสดอ่ะกรอบมันปูเองเขาผัดแบบสไตล์แบบจีนจีนอ่ะตามคือเขาผัดแห้งแห้งเออแต่ร้านนี้ไม่แห้งเลยเขาผัดเปียกๆใช่แต่ก็ดีมันก็เป็นอีกสไตล์นึงหอมมันเราชอบน้ำจิ้มเขานะว่าเอาของกินมาเล่นพูดแรงจริงทุกคนความเค็มความหวานความหอมอะสำหรับร้านปุ๊สุกี้แช่ค่ะปิ้งปิ้งให้นากันเลยนะนะคะอยู่นะคะอยู่นะคะอยู่เจริญนคร21ค่ะเปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะอยู่นะคะมากินกันปุ๊สุกี้โอ้ยร้อนร้อนโอ้ยนี่เพิ่งใส่กับเตาใช่แล้วเอามาเอามาเสิร์ฟถึงที่ปกติเรากินขนมเปี๊ยะคือไส้ถั่วไส้ไข่เค็มใช่ไหมแต่วันนี้คือไส้หมูหยองคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าสวยงามแค่ไหนน่ากินแค่ไหนไปดูไปในร้านเลยต้องเดินเข้ามากินในร้านฮะคือห้องแดดแรงใช่อยากรู้ว่าทำไมมันถึงเรียกว่าขนมเปี๊ยะเพราะว่าแป้งมันคือแป้งขนมเปี๊ยะอย่างนี้แหละขนมเปี๊ยะค่ะอ๋อคือดัดแปลงมาค่ะเดิมคือแม่ไปทางภูเก็ตแล้วไปเรียนแล้วปรากฏว่าทำขนมเปี๊ยะกลมๆแล้วมันยากเราก็เลยแม่ก็เลยดัดแปลงให้มันพับง่ายอยากจะทำกลมๆนี่แหละแต่ทำแล้วมันพลาดแล้วมันรู้สึกว่ามันยากเลยทำเป็นแท่งแม่งก็ต้องเคยเอ็ดไงลองลองย่ำหืมยังไม่เจอไส้ใช่แน่แป้งมันคือแป้งขนมเปี๊ยะแต่แม่งกรอบมากใช่มันบางๆกรอบแล้วหอมมากคุณผู้ชมใช่คือเขาบอกว่าทานตอนร้อนๆกับตอนที่มันแบบเย็นแล้วก็ไม่เหมือนกันคือตอนร้อนๆมันจะกรอบแป้งมันจะกรอบว่าฮะดูว้าวเย็นลองกินดูก็ไม่นิ่มหรอกค่ะก็กรอบแบบเย็นหมายความว่าไม่ได้ใช่เย็นอุณหภูมิห้องปกติอ่ะแบบไม่ใช่เอาไปสองอืมไงพี่ตั้มมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันฮะก็เหมือนกันคุณผู้ชมอ๋อก็เหมือนกันก็เหมือนกัน
ก็ซื้อไปบ้านมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้วก็อย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าขนมที่นี่เนี่ยนะคะไม่ใส่สารกันบูดก็จะอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์นะหรือว่าถ้าเข้าตู้เย็นก็คือเดือนนึงนั่นเองใช่แล้วอยู่ได้นานมากราคาอยู่ที่ประมาณ8ชิ้น120บาท16ชิ้น240ก็คือไม่ลดอะไรเลยก็คือไม่ลดอะไรเลยไม่มีการลดอะไรเลยไม่ลดอะไรเท่านี้ราคาเท่านี้จบแช่ไปแช่ยังไม่หมดพี่ตั้มนอกจากนี้ถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่ทานหมูเขาก็มีไก่หยองด้วยใช่แล้วมาลองดูนี้เรากินด้วยกันบ้านเขาเละเทะอีกแล้วเละเทะไปหมดโอ้ยเมื่อกี้เป็นไงไม่ต่างไม่ต่างได้คือรสชาติไก่หยองอ่ะก็เหมือนหมูหยองเหมือนเลยเหมือนเลยเด้เลยถ้าคนที่ไม่กินหมูก็แนะนำมานี้ผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนึงที่นี่ทำเองเป็นโฮมเมดคุกกี้ตัวหนอนนี่ว้าวมี2ไส้นะทั้งเนยสดแล้วก็ชาเขียวข้างในเป็นไส้สับปะรดใช่ไหมคะลองลองอันนี้พี่สาวจะเป็นคนทำอ่ะเขาคิดแล้วเขาใช้ผงชาเขียวแทนสีผงของนี่แหละแล้วก็คือเราใช้เงินสดล้วนค่ะผสมปาการีแล้วชิ้นมันค่อนข้างเล็กแล้วมันก็อบให้มันกรอบบางที่อ่ะได้นานอันนี้ชื่อคุณพี่อะไรคะอันนี้ชื่อบัวค่ะบัวมีแฟนหรือยังคะได้ถ้ารายการหาคู่มาอะไรจะได้กินขนมเปี๊ยะหมูหยองฟรีตลอดชีวิตว้าวจีบไหมคะได้แล้วจ้าเฮ้ยมันหอมแบบหอมมากอ่ะคำแรกที่เข้าไปจริงไม่เชื่อหรอกแต่จมูกเลยจริงกัดเห็นป่ะหอมเนยมากไม่หอมจริงกัดแล้วพูดหน่อยความในใจหน่อยที่มีต่อพี่บัวดีนะหอมไหมหอมเนยเก็บได้นานไหมคะได้นาน1เดือนไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงด้วยได้ใส่กันบูดอย่างเดียวใช่กันบูดใส่ใช่ของคำว่านอนชาเขียวจิเมโจไตจิเมโจไตจิเมโจไตเดี๋ยววังโดนอะไรคะเฮ้ยดีคุณผู้ชมดีทั้งสองอันเลยอ่ะหอมมากอันนี้ก็หอมมากจริงแพงคุณผู้ชมสำหรับร้านจินตนาขนมเปี๊ยะไส้หมูหยองทั้งขนมเปี๊ยะหมูหยองและอะไรนะคุกกี้ตัวนอนแพงมันคืองานเส้นทางการเดินทางครับอยู่หน้าปากซอยเจริญนคร28เลยค่ะเยื้องมาอีกนิดเดียวเจอเลยจ้า28คือฝั่งนี้ใช่ไหมใช่28คือฝั่งนี้28ครับผมแชร์จ้ะเป็นไรผู้ชมนี่คืออร่อยต้องแชร์เจริญนครนะคะค่ะเป็นย่านที่ไม่ใช่เจริญแค่นครแต่ว่าเจริญเรื่องอาหารใช่คือร้านเยอะมากแล้วแบบเดินถึงกันหมดเลยก็ฝากด้วยอร่อยต้องแชร์นะครับเข้าไปที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์YouTube พิมพ์ว่าปากาบู.tv เว็บไซต์ปากาบู.tv ที่อยู่ทุกวันที่พี่ตั้มไม่มานี่ลำบากมากครับผมเดี๋ยวเจอใหม่กับเราต้องแชร์นะครับกับตั้มซ่าและแอมปาแขกแอมปาแขกเป็นคนที่ไหนวะเราอ่ะบ๊ายบายไปแล้วพี่นัทจี้กลับบ้านมาด้วยนะพี่แม่มาปากาบู.tv